This is the Standard Podcast. The eye-opening experience for your ears. สวัสดีครับผมบิ๊กบุญและคุณกําลังฟังคํานี้ดีพอดแคสต์สะสมศัพท์การวลานิดภาษาอังกฤษแข็งแรง คุณผู้ฟังและคุณผู้ชมครับวันนี้เราจะมาว่าด้วยเรื่องของคาศั์ครับแต่ว่าไม่ใช่ศัพท์ธรรมดาจะบอกว่าเป็นศั์หรูก็ยังไม่ถึงขนาดนั้นแต่บอกว่าเป็นศั์บ้านๆก็ไม่ใช่แน่นอนบางครั้งเราต้องการคําที่ง่ายที่สุดเพื่อสื่อสารให้คนที่คุยกับเราเนี่ยเข้าใจเร็วที่สุดนะครับแต่ว่าบางครั้งเราต้องการความมีชั้นเชิงทางภาษาหรือว่าต้องการความซับซ้อนเพื่อเพิ่มรสชาติของภาษาให้มากกว่าปกติผมพูดถึงเรื่องของสับ up l e เวล เอาไว้ใน EP 392นะครับโอ้เ oh, oh, มื่อประมาณ2ปีที่แล้วปี 2020, 2020นะครับช่วงโควิดกำลังมาเลยนะครับมีเอพิโซดนี้ที่ชื่อว่าคำที่ฟังดูไม่ธรรมดาแต่ยังไม่ถึงกับโดนเพื่อนด่าว่าดัดจริตนะครับเป็นเอพิโซดทีเ่เขียนบนตำเนลหรือบนปกของเอพิโซดนั้นว่าพูดสับหรูแบบเพื่อนไม่ดา่า แล้วเราพูดถึงเรื่องของสับอัพเลเวลซึ่งมันก็คือการใช้ภาษาพูดอย่างที่เจ้าของภาษาเขาใช้จริงๆอย่างเช่นคำว่าแทนที่บอกว่า I don't understand เราบอกว่า I don't get it นั่นคือวิธีที่ native เขาพูดใช่ไหมครับหรือ การใช้คำที่หลากหลายเห็นสีสันรสชาติความเข้มข้นที่มากกว่าปกติเช่นแทนที่เราจะบอกว่า s h e s beautiful เราอาจจะบอก s h e s gorgeous นี่คือสวยกว่าสวยนะครับหรือการใช้ศัพท์ที่กึ่งภาษาเขียนกึ่งทางการกึ่งวิชาการเช่นเราอาจจะบอกว่าแทนที่จะบอกว่า uh, send in your work คือส่งงานของเธอเข้ามานะเราก็ใช้คาว่า submit your work อย่างนี้เป็นต้นศัพท์พวกนี้ไม่ใช่ศัพท์รประหลาด นะครับไม่ใช่ศัพท์ที่จะทําให้เรากับคนที่เราคุยด้วยอ่ะถึงกับคุยกันไม่รู้เรื่องแต่มันจะเป็นการเพิ่มอัรถรสในการพูดคุยเพิ่มความหลากหลายทางการใช้คำศัพท์ของเราก็เลยคิดว่าควิสของเราในวันนี้เนี่ยน่าจะเป็นประโยชน์กับหลายๆคนที่ใช้ภาษาอังกฤษได้ประมาณนึงแล้วแต่อยากจะเพิ่มสีสันและชั้นเชิงให้ศัพท์ของเราเนี่ย เท่ขึ้นอีกนิดแต่ยังยืนยันเจตนาโรมเดิมคือยังไม่โดนเพื่อนด่าว่าด right ัดจริตนะครับเพราะฉะนั้นเราไปกันทีละข้อเลยแล้วก็เรียนรู้คําศัพท์ไปพร้อมๆกันสําหรับคนที่อาจจะมั่นใจในขนาดคลังศัพท์ของตัวเองนะครับจะได้เป็นการทดสอบว่าศัพท์ของคนที่อยู่ในคลังนั้นเนี่ยมีคําเหล่านี้อยู่ด้วยหรือเปล่านะครับเริ่มต้นกันที่คําแรกเลยละกันนะครับเป็นคําที่เราใช้กันทุกวันเลยคือคำว่า big big, big ก็แปลว่าใหญ่นั่นเองเช่น the master bedroom is big โอ้ไปดูห้องนอนของบ้านหลังนี้ดีใหญ่บเริ่มเลย The master bedroom is big นึกออกไหมครับว่าเราจะใช้คำว่าอะไรแทนคำว่า big ได้บ้างถ้าตอบได้ทันทีตอนนี้ให้3มคะแนนเลยครับแต่เกิดยังนึกไม่ออกเราจะดูช้อยตต่อไปนะครับระหว่าง A enormous กับ B monogamous คำว่าอะไรที่แปลว่า big และใช้แทนในประโยคนี้ได้ครับ หนึ่งสองสามคำตอบคือ the master bedroom is enormous. คาว่า enormous แปลว่า very big in size or in amount เป็นขนาดใหญ่หรือว่าใหญ่ในเรื่องของปริมาณก็ได้นะครับเช่นคาว่า the budget was enormous we can do whatever we want โอ้งบมานี่คือ b u ต g เจมาเยอะมากใหญ่ใหญ่ยักมาก enormous ก็คือเยอะนะครับเราจะทำอะไรก็ได้เลยเพราะว่า b u d g e จเยอะ นะครับส่วนคาว่า monogamous ไม่เกี่ยวข้องกับขนาดเลยนะครับ monogamous มันแปลว่ารักเดียวใจเดียวหรือผัวเดียวเมียเดียวภาษาอังกฤษคือ having a sexual relationship with only one partner เน้นว่าเป็นค่อนข้าง sexual relationship นะครับก็คือมีอคู่แค่คนเดียวนั่นคือ monogamous คำที่สองตรงข้ามกับเมื่อกี้เลยคือคาว่า small เล็กนะครับมาดูซิว่าเรามีศัพท์อะไรที่มันอัปเกรดจากแค่สมอ l ได้บ้างตัวอย่างเช่นถ้าเกิดเราจะบอกว่า they look so funny together she s really small and her husband's about 6 foot five สองคนมายืนอยู่ด้วยกันเนี่ยดูตลกดีเหมือนกันเนาะเพราะว่าในขณะที่เธอตัวเล็กนิดเดียวแต่สามีของเธอเนี่ยสูงประมาณ6 f ฟุต5นิ้วนะครับก็เลยดูแบบดูตลกดีจัง เราจะใช้คาว่าอะไรแทนคาว่า small ได้ในประโยคนี้ระหว่าง A Timid กับ B Tiny ข้อนี้ไม่ยากจนเกินไปนะครับคำตอบคือ they look so funny together she's really tiny and her husband's about 6 i x foot five she's really tiny tiny ก็แปลว่า extremely small extremely small ไม่ใช่เล็กเฉยแต่ว่าเล็กจิ๋ว นะครับนั่นคือ t i n y ส่วนคาว่า timid แปลว่า shy and nervous ไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องขนาดเลยแต่เป็นเรื่องเกี่ยวกับความมั่นใจครับคนที่ timid ก็เกิดคนที่ไม่ค่อยมีความมั่นใจ without much confidence or they r e easily frightened ตกใจง่ายนะครับนั่นคือคนที่ timid หรือจะมีคำว่าเล็กในอีกหนึ่งบริบท ไหนลองดูซิว่าใช้คำว่าอะไรแทนคำว่า small ในที่นี้ได้บ้างประโยคคือ listening to your problem just now my problem seems small พอได้ฟังปัญหาของเธอแล้วเนี่ยรู้สึกเลยว่าปัญหาของฉันน่ดูเหมือนมันเล็กไปเลยอะ small ในที่นี้แทนด้วยคำว่าอะไรได้บ้างถ้าตอบได้ทันทีรับ3มคะแนนครับแต่ถ้าเกิดยังนึกไม่ออกไปดู choice กัน a minuscule หรือ b magnify คำตอบคือ listening to your problem just now my problem seems minuscule minuscule แปลว่า extremely small อีกแล้วนะครับใช้ในเรื่องของขนาดก็ได้หรือว่าใช้ในเรื่องของอความใหญ่เล็กของบางอย่างที่เป็นนมามธรรมเช่นเรื่องปัญหาอย่างนี้ก็ได้นะครับ minuscule คือ extremely small คาว่า m a g n i f i e d ในที่นี้ไม่เกี่ยวข้องเลยกับปัญหาเล็ก แต่มันกลับจะหมายถึงขยายให้ใหญ่ขึ้น magnify magnifier หรือว่า magnifying glass ก็คือแว่นขยายนะครับ to make something look bigger ไม่ได้แปลว่าขยายขนาดมันแต่ว่าขยายภาพของมันให้ใหญ่ขึ้นหรือชัดเจนขึ้นนั่นคือ magnify คำต่อมาคือ common คาว่า common เราใช้ทับศัพท์หลายๆครั้งเลยฮะแปลว่าทั่วไปใช่ไหม โดยปกติทั่วไปเช่น electric vehicles aregettingmoreandmorecommontheseday s youcanfinditalmosteverywhere ยานยนต์ไฟฟ้าเนี่ยรถไฟฟ้าเนี่ยทุกวันนี้มันปกติธรรมดาขึ้นเรื่อยๆนะมันดาดดด่นขึ้นเรื่อยๆเลยเราเห็นมันได้จากเกือบทุกที่เลยทีเดียวถ้าอยากจะใช้คำอื่นแทนคาว่า common ในประโยคนี้ใช้คำว่าอะไรได้บ้างครับถ้าเกิดตอบได้ทันทีตอนนี้รับ3คะแนนเลยครับ แต่ถ้ายัางนึกไม่ออกดูช้อยส์ของเรา Choice A คือ ubiquitous และ choice B คือ unanimous ubiquitous or unanimous คำนี้เพิ่งจะพูดถึงไปไม่นานในรายการคำนี้ดีนะครับตัวอย่างของประโยคที่ใช้คำศัพท์ที่หรู้กันมานิดนึงก็คือ electric vehicles are getting more ubiquitous you can find it almost everywhere, ubiquitous แปลว่า seeming to be everywhere ที่ไหนก็เจอดาดดืนเกลื่อนไปหมดนั่นคือ ubiquitous นะครับอย่างเช่นรถยนต์ไฟฟ้าตอนนี้เริ่มเห็นเยอะขึ้นเรื่อยๆ is t getting more ubiquitous นะครับส่วนคาว่า unanimous แปลว่าเป็นเอกฉันนะครับก็คือเช่น uh, unanimous decision หรือว่า unanimous vote การลงเสียง ออกเสียงเป็นเอก,กฉันเลยหรือว่าการตัดสินใจร่วมกันเป็นเอกฉันนั่นคือ unanimous ต่อมาคือคำว่ากลัวครับในภาษาอังกฤษเราใช้คาว่า scare เช่น I'm scared of heights I'm scared of heights กลัวความสูงถ้าเกิดจะใช้คำอื่นแทนคาว่า scare นึกออกไหมครับถ้านึกออกรับ3ามคะแนนทันทีครับแต่ถ้าเกิดยังนึกไม่ออกดู choice ของเรา Choice A, terrified. และ Choice B, fond. So I'm terrified of heights. หรือ I'm fond of heights. สองตัวเลือกนี้แทบจะตรงข้ามกันเลยนะครับถ้าเกิดบอกว่า I'm terrified of heights แปลว่ากลัวมากๆแต่ถ้าเกิด I'm fond of heights แปลว่าฉันชอบความสูงมากๆ to be fond of something I'm fond of heights แปลว,ว่า I like heights very much นะครับความหมายตรงข้ามกันเลยแต่ในที่นี้เราต้องการคำที่มาแทนคาว่ากลัวนะครับก็คือ terrified นอกจากกลัวแล้วยังเพิ่มดีกรีขึ้นไปด้วยคือกลัวมากๆคำต่อมา boring boring คืออะไรสักอย่างที่น่าเบือ่อ my job is boring I do the same thing every day I'm not getting any better and I'm not going anywhere. นั่นคือความหมายของงานที่น่าเบือเอ่อนะ My job is boring ก็คือเราทำอะไรซ้ำๆกันทุกวันเลย I do s a m e t h i n g every day. I'm not getting any better ความสามารถก็ไม่ได้เก่งขึ้นงานนี้ไม่ได้พัฒนาให้เราเก่งขึ้นเลย and I'm not going anywhere แปลว่าไม่ได้ก้าวหน้าไปไหนเลยในชีวิตตำแหน่งไม่ขยบอนาคตไม่ขยบเออนั่นคือ I'm not going anywhere ถ้าเกิดจะบอกว่า my job is boring โดยใช้คำอื่นนึกออกไหมครับถ้านึกออกรับ3มคะแนนครับแต่ถ้าเกิดยังนึกไม่ออกเลือกระหว่าง a กับ b ตามนี้ a คือ tedious และ b คือ dubious so my job is tedious or my job is dubious คำตอบคือ my job is tedious tedious แปลว่า something that continues for a long time and is not interesting คือมีความยืดเยื้อแล้วก็น่าเบื่อนั่นคือ tedious นะครับส่วนเขาว่า dubious มันแปลว่าบางอย่างที่มันน่าน่าแคลงใจเกิดข้อสงสัยเกิดความไม่แน่ใจนั่นคือ dubious นะครับอันต่อมาก็เป็นคำที่เราใช้บ่อยเนอะ import t a n important ก็คือสำคัญเช่น this is an important decision take your time and think it through นี่เป็นการตัดสินใจที่สำคัญมากนะเพราะฉะนั้นค่อยๆใช้เวลาคืออย่ารีบ take your time ไม่ต้องรีบ and think it through พิจนารณาอย่างถี่ถ้วนเราอยากจะบอกว่า this is an important decision โดยใช้คำอื่นได้ไหมครับท่านึกออกแล้วรับ3ามคะแนนเลยครับแต่ถ้าเกิดยังนึกไม่ออก ดูตัวเลือกของเรานะครับตัวเลือก A คือ crucial และตัวเลือก B คือ actual So this is an actual decision or this is a crucial decision ถ้าเกิดเราจะบอกว่า this is an actual decision มันจะแปลว่านี่เป็นการตัดสินใจจริงๆแล้วนะเขาว่า actual คือจริง นะครับ actually อย่างนี้คือจริงๆแล้ว n o n e s นั n นแต่ถ้าเกิดเราอยากจะบอกว่าสำคัญโดยใช้อีกคำหนึ่งเราใช้ crucial crucial คือ extremely important or necessary สำคัญมากและจำเป็นมากนั่นคือ crucial so we can say this is a crucial decision คำต่อไปถูกทับศัพท์จนคำกลายเป็นคำไทยไปแล้วนะครับก็คือ genius คำว่า genius ก็คืออัจฉริยะใช่ไหมครับเราจะใช้คาว่าอัจฉริยะ โดยใช้คำอื <impossible> so ux, ่นได้หรือเปล่านอกจาก Genius. เช่นถ้าเกิดเราจะบอกว่า the 1 6 year old tennis genius is the youngest player ever to reach the Olympic finals ก็คืออัจฉริยภาพทางเทนนิสอายุ16ปีคนนี้เนี่ยเป็นผู้เล่นที่อายุน้อยที่สุดเลยซึ่งเคยเข้าไปในรอบสุดท้ายของการแข่งขันโอลิมปิกถ้าเกิดจะไม่บอกว่า t e n นิสจีเนียเราใช้เทนนิสอะไรได้ครับระหว่าง หนึ n ง i ทน i ิสซิม o n หรือ 2. Tennis Prodigy ตัวเลือกสองคำนี้ตรงข้ามกันอย่างสิ้นเชิงเลยทีเดียวนะครับคาว่า prodigy คือ genius สุดๆ someone with a great ability That usually shows itself when that person is a young child. เขาว่า prodigy โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับเป็นความสามารถพิเศษที่จะฉายแววตั้งแต่อย่างอายุน้อยนะครับอาจจะแตกต่างจาก Genius นิดหนึ่งคือ Genius ในอายุเท่าไหร่ก็เรียกว่า Genius ได้แต่ prodigy มักจะนะครับมักจะพูดถึงความสามารถตั้งแต่วัยเด็กนะ prodigy นะครับแต่ถ้าเกิด simpleton simpleton ตรงข้ามเลยคือเป็นคนที่ค่อนข้างจะ บือ้อหรือว่าไม่ค่อยฉลาดเท่าไหร่นะครับนั่นคือ a person without the usual ability to use reason and understand แปลว่าแม้แต่การใช้เหตุผลง่ายๆอะไรที่มันควรจะเข้าใจอย่างง่ายดายเป็นปกติคนคนนี้ก็ไม่เข้าใจก็คือไม่มีสามัญสำนึกหรือว่าไม่มีความฉลาดแบบมาตรฐานที่คนทั่วไปน่าจะมีที่อายุเท่านี้เออนั่นคือ simpleton เป็นคำนามที่เอาไว้เรียกคนประเภทนี้นะครับ simple ก็แปลว่าง่ายๆ simpleton มีความหมายแบบนี้ว่าเป็นคนทีค่อนข้างบื้อหรือไม่ค่อยฉลาดในสิ่งที่ควรจะฉลาดต่อมาก็เป็นคำภาษาอังกฤษที่พูดทับศัพท์จนเป็นคำไทยไปแล้วเหมือนกันนั่นก็คือคาว่า perfect ครับ so perfect your English is perfect did you grow up abroad your English is perfect did you grow up abroad grow, grow up abroad ก็แปลว่า โต,ตมาในต่างประเทศหรือเปล่าไปไปโตที่ต่างประเทศมาหรือเปล่าภาษาอังกฤษถึงเพอร์เฟกขนาดนี้เราจะใช้คำว่าอะไรได้บ้างแทนคาว่าเพอร์เฟครับถ้าอย่างนึงไม่ออกดูช้อยส์ครับอันที่หนึ่ง flawless กับอันที่สอง impeccable your English is flawless or your English is impeccable ข้อนี้แจกคะแนนครับเพราะว่าถูกทั้งคู่เลยนะครับทั้ง2ตัวเลือกแปลว่า perfect คำว่า flawless ก็คือ without flaw flaw แปลว่าตำหนิไม่มีตำหนิเลยไม่มีที่ติเลยนั่นคือ flawless ส่วน impeccable ก็แปลว่า without any faults and impossible to criticize without any faults ก็คือไม่มีตรงไหนที่เป็นจุดผิดเลย impossible to criticize ก็คือไม่รู้จะวิพากษ์วิจารณ์อะไรเพราะมันดีไปหมด หาจุดตำหนิไม่ได้หาจุดวิพากษ์วิจารณ์ไม่ได้นั่นคือ impeccable เพราะฉะนั้นถ้าเกิดอยากจะใช้คำอื่นนอกจาก perfect นะครับลองพิจารณาสองคำนี้ your English is flawless or your English is impeccable อันต่อมาก็เช่นเดียวกันฮนะเป็นคำภาษาอังกฤษที่คนไทยทุกคนเลยนะน่าจะเข้าใจคือคาว่า happy นั่นเองนะครับ John will be so happy to see you โจอห์น oh, คงดีใจนะดูมีความสุขมากๆเลยที่ได้เจอเธอจอ h ์ John will be happy to see you ใช้คำว่าอะไรแทน happy ้ได้บ้างนึกออกไหมครับนี่จะมีหลายคำมากเลยเนาะถ้าตอบได้เลยเดี๋ยวรับ3นามคะแนนครับแต่ถ้าเกิดอย่างนึงไม่ออกดูช้อยครับข้อ d r r e r y y และข้อ B thrilledso John will be dreary to see you or John will be so thrilled to see you. คำตอบคือ thrilled คำนี้แปลว่า extremely happy so John will be so thrilled to see you จอห์นคงดีใจตื่นเต้นมากๆเลยที่จะได้เจอเธอนะครับคำอื่นก็เช่น delighted ก็แปลว่า very pleased so happy ได้เหมือนกันหรือ ecstatic e x t a t i c คือ extremely happy เช่นเดียวกันนะครับจะตอบคำไหนก็ได้คะแนนทั้งนั้นส่วนคาว่า dreary ดูเหมือนจะเป็นคำที่น่าจะมีความหมายบวกหรือเปล่าเพราะมันดูคล้ายๆกับ dear ซึ่งแปลว่าที่รักอะไรอย่างนี้แต่จริงๆตรงข้ามเลยครับคาว่า dreary แปลว่า boring ใครก็ตามที่แบบ dreary subject อะไรที่ dreary นะครับสถานการณ์ที่มัน dreary คือน้าเบื่อ เช่น a dreary little town เป็นเมืองเล็กๆที่น่าเบื่อไม่มีอะไรนะ่าตื่นเต้นเลยหรือว่า another dreary day at the office another dreary day at the office คือก็เป็นวันน่าเบื่อน่าเบื่ออีกวันหนึ่งที่ทำงานที่ออฟฟิศนั่นเองคำต่อมาคือคำที่แสดงความจริงใจครับ sincere she showed a sincere interest in our work เธอแสดงความสนใจอย่างอย่างอย่างจริงแท้เลยอย่างจริงใจเลยคือเธอดูเหมือนเธอสนใจงานเราจริงๆเนาะใช้คาว่าอะไรแทนสินเสียได้บ้างในประโยคนี้ถ้าตอบได้ทันทีรับ3คะแนนครับถ้าอย่างนึกไม่ออกดูช้อยกันช้อย A คือ genuine และข้อช้อย B ก็คือ genital so she showed a genuine interest or she showed a genital interest ถ้าเกิดตอบ genital นอกจากจะผิดแล้วยังจะทำให้อีกคนหนึ่งสะดุ้งอย่างแรงด้วยนะครับเพราะว่า genital s แปลว่าอวัยวะสืบพันธุ์ครับเพราะฉะนั้น genital ที่เป็น adjective ก็คือเกี่ยวกับอวัยวะเพศหรืออวัยวะสืบพันธุ์นั่นเองผิดอย่างแรงนะครับ genuine คือตัวเลือกที่ถูกต้องในกรณีนี้ she showed a genuine interest in our work genuine ก็แปลว่าอ,อย่างจริงแท้นะครับอะไรก็ตามที่มัน true คือรู้สึกอย่างนี้จริงๆไม่ได้เสแสร้งนั่นคือ genuine คำว่า real นะครับ real ก็เป็นคำที่เราคุ้นเคย real ก็คือจริงก็คือจริงแท้นะครับ really จริงเหรอ,อเราพูดติดปากตลอดเวลา เราจะใช้คำอื่นแทนเรียวยังไงได้บ้างเช่น this painting was actually the work of Monet this is the absolutely real นี่คือภาพวาดของโมเนของแท้เลยนะอันนี้คือเรียลมากๆ this is absolutely real ใช้คำว่าอะไรแทนคาว่าเรียครับถ้าตอบได้เลยรับ3คะแนนทันทีแต่ถ้ายังนึกไม่ออกไปดูช้อยกันช้อยเอคือ authentic หรือ choice B คือ fantastic so this is absolutely authentic หรือ this is absolutely fantastic จริงๆตอบ fantastic ก็ไม่ผิดนะครับเพราะว่า fantastic มันแปลว่า extremely good ดีมากๆ wonderful มากๆนั่นคือ fantastic แต่ในกรณีนี้เราต้องการคำที่มีความหมายว่า real หรือว่าจริงที่แปลว่าไม่ปลอมเราต้องใช้คาว่า Authentic. So this is absolutely authentic. This painting was actually the work of Monet. เป็นภาพเขียนแท้ๆของโมเน t ไม่ใช่ของปลอมไม่ใช่ของเฟกนะครับพูดถึงคำว่าเฟกเราก็น่าจะมีคำอื่นที่ใช้แทนคำนี้ได้เช่นเดียวกันเนาะเช่นเราอาจจะบอกว่า some fake $20 bill were found in the supermarket ในซูเปอร์มาร์เก็ตแห่งนี้พบว่ามีการใช้แบงค์ยี ที่เป็นแบงค์ปลอมแทนที่เราจะบอกว่า fake $20 bills เราใช้คำว่าอะไรครับนึกออกไหมครับถ้าตอบได้รับ3คะแนนเลยครับแต่ก็ยังนึกไม่ออกดูช้อยส์กัน Choice A คือ counterfeit และช้อยส e B คือ bona fide เป็นสับประหลาดทั้งคู่เลยเนาะฟังดูแบบฮะมันคืออะไรไม่คุ้นเคยเลยเราจะบอกว่าเป็น counterfeit $20 bills หรือว่า bonafide $20 e bills สองคำนี้ตรงข้ามกันนะครับ bonafide หรือว่า bonafide แปลว่า not counterfeit แปลว่าไม่ปลอมก็คือ genuine จริงแท้นะครับเช่นเราอาจจะบอกว่า a bonafide offer to buy a company มันแปลว่า in good faith without fraud or deceit แปลว่า เป็นของจริงไม่ได้หลอกลวงนะครับบอนฟายส่วนคำว่า counterfeit แปลว่า made to look exactly like something else in order to deceive people สิ่งที่เจตนาตั้งใจทำให้เหมือนอะไรบางอย่างหนึ่งเพื่อหลอกลวงคนในที่นี้ก็คือเป็นแบงก์ปลอมตั้งใจจะหลอกให้คนเข้าใจว่าเป็นแบงก์จริงนั่นคือ counterfeit แปลว่าเก๋แปลว่าปลอมนะครับ so counterfeit bills or counterfeit dollar bill แปลว่าแบงเกหรือแบงปลอมคาว่า painful แปลว่าเจ็บปวดครับ pain คือความเจ็บปวด painful คือมันเจ็บปวดเหลือเกินนะครับไม่ว่าจะเป็นทางทางกายทางใจใช้ได้ทั้งนั้นเราจจะบอกว่า the seven hour long haul flight to London was so painful I couldn't even walk after landing นั่งเจชั่วโมง ไปสู่ลอนดอนนะครับโอเปนไฟล์ที่ยาวนานเหลือเกินเจ็บปวดเหลือเกินพอลงมาแทบเดินไม่ได้เลยทีเดียวนะครับจะใช้คำว่าอะไรแทนคาว่า painful ในที่นี้ได้บ้างอออกไหมครับถ้านึกออกรับ3มคะแนนครับแต่ถ้านึกไม่ออกดูชอยกันข้อ A satisfying และข้อ B agonizing บางครั้งเราตอบถูกจากการตัดตัวเลือกที่เรารู้ว่าไม่ใช่แน่ๆออกไปอย่างเช่นในกรณีนี้หลายๆคนอาจจะรู้ว่า s a t i s f y i เนี่ยแปลว่าพึงพอใจ so satisfying น่าจะแปลว่าน่าพึงพอใจไม่น่าจะแปลว่าเจ็บปวดได้เนาะเพราะฉะนั้นอันนี้ไม่น่าจะใช้แน่ๆตัดออกทั้งที่อาจจะไม่รู้ด้วยซ้ำไปว่า a g o n i z i n g คืออะไรนะครับแต่ว่าคิดแบบนี้ถูกต้องแล้ว satisfying คือมันสัใจมันพึงใจมันฟิน satisfying คือฟินนะครับ ส่วนคำว่า agonizing มันแปลว่าเจ็บปวดอย่างรุนแรง extremely อีกแล้ว extremely painful คือ agonizing นะครับเพราะฉะนั้นใช้คาว่า agonizing แทนคำว่า painful ได้ในกรณีนี้ครับ peaceful ก็เป็นอีกหนึ่งคำที่ไม่ยากจนเกินไปนะครับแปลว,ว่าสงบสุขเช่นเราอาจจะบอกว่า this temple is a perfect place for meditation it's very peaceful โอ oh, วัตแห่งนี้เนี่ยเหมาะมากเลยที่จะนั่งสมาธิหรือว่าทำสมาธิเพราะว่ามันช่างสงบเงียบเหลือเกิน it's very peaceful peaceful คือสงบสุขใช้คำว่าอะไรแทนคำว่า peaceful ได้บ้าง ถ้านึกออกรับ3คะแนนเลยครับเก่งมากแต่ถ้าเกิดนึกไม่ออกดูช้อยส์กันตัวเลือก A คือ Serene และตัวเลือก B คือ o อ s c e n e ถ้าเกิดตอบว่าอ s c e n e เนี่ยแสดงว่าเรากำลังบอกว่าวัดแห่งนี้ช่างลามกอนาจารสินดีนะครับเป็นตัวเลือกที่ผิดมากๆเลย o อ s c e n e แปลว่าลามกหยาบโลน อนาจารหน้าบัดสีต่างๆนะครับส่วนคาว่า serene แปลว่า very calm or peaceful นะครับ serene แปลว่าสงบสุขเหมือนกันกันกบคาว่า peaceful นั่นเองคำนี้ก็น่าจะเจอบ่อยเนะ old. O, เาะ old แปลว่าแก่ก็ได้แปลว่าเก่าก็ได้ไดนะครับเช่นเราอาจจะบอกว่า his computer is very old. he needs to get a new one that actually works. คอมเนี่ยโอ้โหทาไมเก่าได้ขนาดนี้กี่ปีแล้วเนี่ยสิบกว่าปีแล้วมั้งรุ่นแบบตกรุ่นไปแล้วไม่อัปเกรดแล้วเลยนะไปซื้อคอมใหม่เถอะมันจะได้ทํางานได้จริงๆ so you need a new one that actually works เราจะใช้คำว่าอะไรแทน very old ได้บ้างครับเน้อหครับถ้านึกออกแล้วรับไปเลย3คะแนนถ้านึกไม่ออกตัวเลือกไหนดีระหว่าง a inefficient หรือ b ancient. so the computer is inefficient. หรือ his computer is ancient. จริงๆมันได้แต่งคู่เลยเนาะ inefficient ก็แ e e ปลว่าไร้ประสิทธิภาพนะครับอยู่ในบริบทนี้ได้เหมือนกันแต่ว่าเราต้องการคำว่าเก่าตั้งหาก so ancient แปลว่าเก่าแบบดึกดำบันเลยทีเดียวนะครับโบราณมาก เหมือนกับคาว่าโบราณในภาษาไทยนี่แหละแทนที่จะบอกว่าอคอมเธอร์มันเก่ามากบอกโหคอมเทอร์แบบโบราณมากก็ให้เซนส์ของความเก่าและเก่ากว่าเก่าเก่าแบบแก่มากเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเราใช้คําว่า ancient ที่แปลว่าโบราณหรือดึกดําบรรแทนคําว่าเก่าในกรณีแบบนี้ได้เช่นเดียวกัน so his computer is ancient โบราณมากคาว่า enough เราก็คุ้นเคยเนาะแปลว่าพอเพียง นะครับ so that would be enough for now thank you อาตอนนี้เพียงพอแล้วครับขอบคุณมาก that would be enough for now thank you เราอาจจะพูดถึงอะไรก็ได้ที่เราอาจจะมีคนกำลังเสนอมาให้เราเช่นสมมุตินะครับอาจจะตักข้าวให้เรา2ทัทพี3ทัทพีแล้วอาจจะบอก that would be enough for now thank you ตอนนี้เท่านี้พอก่อน for now เพียงพอสำหรับตอนนี้นะครับมันจะมีคำว่าอะไรที่ใช้แทนคาว่า enough ได้อีกบ้างนึกออกไหมครับ นึกออกรับ3คะแนนถ้านึกไม่ออกเลือกตัวไหนดีระหว่าง a scarce กับ b sufficient ตัวเลือก2อ,อันนี้ตรงข้ามกันอีกแล้วนะครับถ้าเกิดจะบอกว่า that would be scarce scarce แปลว่า not very much of something is available ก็แปลว่ามีเหลือแบบไม่เพียงพอเช่นทรัพยากรของเราตอนนี้ scarce มากนะครับ supply หรือว่าสมมติ อุปกรณ์ยังชีพอาหารของเราตอนนี้ scarce ก็แปลว่าเหลือน้อยต้องประหยัดแล้วต้องแบ่งๆ่งกันใช้นั่นคือ scarce แต่ถ้าเกิดเราบอกว่า that would be sufficient for now แปลว่าเพียงพอนะครับความหมายเหมือนกับคาว่า enough คือ sufficient so that would be sufficient for now thanks careful ก็คือระมัดระวังนะครับรอบคอบแล้วก็ uh, ระวังนั่นเองนะ you have to be very careful when giving advice เวลาให้คำแนะนำใครอะระวังดีๆนะเพราะว่าอะไรคำแนะนำของเราเนี่ยมันอาจจะเกิดประโยชน์หรือโทษได้ถ้าเกิดเขาตีความผิดหรือว่าถ้าเกิดคำแนะนำเราอะผิดหรือบางทีมัน,ม,นมัน work สำหรับเราไม่ได้แปลว,ว่า work สำหรับคนอื่นเพราะฉะนั้นการให้คำแนะนำแบบฟันธงไปเลยเนี่ยบางทีก็อันตราย so you have to be very careful when giving advice ใช้คำว่าอะไรแทน careful ตรงนี้ได้บ้างครับนึื่อกวไหมครับถ้านึกออกรับ3คะแนนเลยแต่ถ้าเกิดนึ่งไม่ออกเลือกตัวไหนดีระหว่าง choice a cautious หรือ choice b courteous ออกเสียงคล้ายๆกันด้วยนะครับเขียนก็หน้าตาคล้ายๆกันขึ้นด้วยด้วยตัว C ลงท้ายด้วย us เหมือนกันคําไหนครับ You have to be very cautious when giving advice เวลาให้คำแนะนำระวังดีๆนะระมัดร,ระวังนะคาว่า cautious คือ careful to avoid danger or risk ก็คือต้องระวังไม่ให้มันเสี่ยงต่ออันตรายหรือความเสี่ยงต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้นั่นคือ cautious cautious คือ careful ส่วนคำว่า courteous นะครับ courteous แปลว่า polite and showing respect ซึ่งในบริบทนี้อาจจะใช้ได้ไม่ผิดนะก็คือเวลาให้คําแนะนําใครเราต้องแนะนําอย่างสุภาพแล้วก็ต้องให้เกียรติเขาด้วยถูกไหมเอออันนี้ก็คือไม่ผิดนะสามารถใช้ได้แต่ว่าถ้าเกิดจะต้องการคําที่มีความหมายเหมือนกับคําว่าระวังต้องใช้คําว่า cautious funny ก็เป็นอีกหนึ่งคำที่เราเห็นบ่อยในภาษาอังกฤษแปลว่าตลกครับระหว่างนิดนึ่งคาว่า fun กับ funny คนไทยใช้ผิดบ่อยมากเลยนะ คำว่าฟันแปลว่าสนุกฟันนี่แปลว่าตลกบางอย่างสนุกแต่ไม่ต้องตลกก็ได้นะเช่นไปเล่นเครื่องเล่นในสวนสนุกอย่างเงี้ยสนุกนะแต่มันไม่มีอะไรตลกให้เราหัวเราะออกมานออกไหมครับมันไม่ตลกแต่บางอย่างตลกโดยที่ไม่สนุกก็ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเราต้องการสื่อสารคำว่าตลกในกรณีนี้ funny so those guys at the stand up comedy show were funny โอไปดูเดี่ยวมานะครับหลายๆคนแบบตลกมากเลย เราใช้คําว่าอะไรแทนควาว่าตลกได้บ้างแะอาจะเป็นการเพิ่มดีกรีความตลกมากขึ้นด้วยนรื่อก่ไหมครับท่านึกออกรับ3มคะแนนครับท่านึกไม่ออกเลือกระหว่าง A hilarious กับ B furious อันนี้ไม่ยากเลยถ้าเกิดรู้จักหนัง Fast a n Furious นะครับ Furious ไม่มีอะไรตลกแน่นอนครับ Furious มันแปลว่า extremely angry แปลว่า หัวร้อนโมโหโกโรธมากๆนั่นคือ furious แต่ถ้าเกิด hilarious แปลว่า extremely funny ตลกมากๆคขำกลิ้งขำกากนั่นคือ hilarious เพราะฉะนั้นเราพูดเลยว่า those guys at the stand up comedy show were hilarious ตลกมากคำว่าเกลียดครับคำว่าเกลียดทุกคนน่าจะนึกออกเนอะ hate ถูกไหมครับเกลียดเช่น You're a terrible person. I hate you. แกนี่มันเป็นคนที่แย่จริงๆฉันเกลียดแกเราใช้คำว่าอะไรแทน hate ได้บ้างที่อาจจะเพิ่มชั้นเชิงในเรื่องภาษาของคำว่า hate ขึ้นไปครับเพิ่มดีกรีความเกลียดด้วยนึกออกไหมครับบอกไว้ว่ามันเป็นคำที่ค่อนข้างมีความกวีนิดหนึ่งมีความเก่าเก่านิดหนึงน่ง,งแต่ทุกวันนี้เจ้าของภาษาก็ยังใช้อยู่เวลาต้องการเน้นความเกลียด เขาอ A คือ loathe และเขาคือ worship คำไหนดีครับถ้าเราบอกว่า I worship you นี่คือก้มกราบแล้วนะครับูมาลาลยดอกไม้ต้องเอามาวางตรงหน้าแล้วเพราะว่ามันแปลว,ว่าบูชาเหลือเกินสักการะสุดๆในลักษณะของการสักการะบูชาพระเจ้าแต่ว่าถ้าเกิดใช้ worship ในในความหมายทั่วไปนี่ก็คือ admire and love someone very much ทั้งชื่นชมทั้งรักอย่างยิ่งอย่างเหลือล้นเลยทีเดียวคาว่า love เป็นคำที่มันดูแบบเชคสเปียร์หน่อยๆเนี่ยดูโบราณนิดนึงถ้าเกิดจะเปรียบเทียบไปก็อาจจะเหมือนกับข้าชิงชังเจ้าวิ่งนัก I l o a t h e you แต่ว่าเราใช้คาว่า l o h e ได้ถ้าเราอยากจะเน้นหรือว่าต้องการพูดที่เป็นมุกนิดนึง You're a terrible person I love you ฉันชิงชังแกเหลือเกินคาว่า love ก็เป็นอีกคำหนึ่งของ hate นะครับอาตรงข้าม friendly มีความแบบมีความรักใคร่กันมีมิตรภาพต่อกันนั่นคือ friendly so the meeting between the two leaders was very friendly การพบกันของสองผู้นำเนี่ยเป็นไปอย่างชื่นมืน่นเอาจริงๆแล้วเนี่ยบางทีผู้นำประเทศเนี่ยเขาก็มีความขัดแย้งกันอยู่เนาะ แต่พอมาเจอกันอย่างเป็นทางการเนี่ยมันจะมาเจอกันแล้วตบกันเลยไม่ได้มันจะดูไม่ไร้ภาวะความเป็นผู้นําสิ้นดีนะครับมันก็ต้องแบบรู้จักโอภาปราศัยใช่ไหมมีความแบบพูดคุยกันอย่างมีมิตรจิตมิตรใจต่อกันนั่นคือเฟรนลี่นะครับไม่รู้แหละว่าจริงๆข้างในเป็นยังไงแต่ว่าการพบกันระหว่างสองผู้นำเนี้ยโอ้ก็ดูดูรักกันดีเนาะเฟรนลี่เนาะมันมีคําอะไรบ้างที่ใช้แทนเฟรนลี่ในกรณีนี้ได้ครับ ถ้าเกิดนึกออกแล้ว3คะแนนให้ไปเลยครับแต่ถ้าเกิดยังนึกไม่ออกเลือกว่าอะไรดีคำว่าอะไรดีระหว่าง arguable กับคาว่า amicable คาว่า argue แปลว่าถกเถียงแปลว่าทะเลาะแะครับเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่มัน arguable ก็แปลว่า able to be argued ก็คือเป็นเรื่องที่มันมาเถียงกันได้นะมาถกกันได้ ก็คือยังไม่ตัดสินใจหรือว่าชี้ชัดขนาดนั้นเพราะว่าก็อาจจะไม่ใช่แฟกต์ที่ทุกคนรู้ว่านี่คือความเป็นจริงแต่มันต้องมาถกกันอ่ะเรื่องนี้คุยกันได้มาถกกันได้นั่นคือ arguable นะครับส่วนคาว่า amicable แปลว่านี่แหละครับมีมิตรจิตมิตรใจต่อ,อกันคือเป็น behavior หรือว่าเป็นพฤติกรรมระหว่างผู้คนที่ pleasant and friendly นะครับ ต่อให้มันมี difficult situation อยู่ก็ตามเช่นสองประเทศเนี่ยมีความขัดแย้งกันอยู่แต่พอผู้นํามาเจอกันหรือว่าทูตมาเจอกันมันก็ต้องเจอกันแบบ amicable เนาะอย่างที่บอกไม่สามารถจะมาถึงแล้วทะเลาะกันได้เลยเพราะไม่งั้นจะมาเจอกันทำไมไม่ต้องเจอการรบกันไปเลยนะครับแต่ถ้าเกิดอยากจะมาคุยกันเนี่ยมันต้อง amicable หรือสมมติว่าการเลิกราการแบบ the breakup was amicable หรือ the divorce was amicable ก็แปลว่า เป็นการเลิกกันหรือว่าการหย่าก,กันแบบที่สุดแล้วเนี่ยตกลงกันได้ดีไม่มีอะไรอักลีบางอย่างเช่นแย่งสมบัติกันหรือว่าทะเลาะกันแทบตายแล้วก็ตัดสินใจเลิกกันอันนั้นคือไม่อ m i c ิ b l e บ m i c a b l e คือเฟรนลี่ยังคุยกันได้ดีหลังจากเลิกกันไปแล้วอะไรประมาณนี้นะครับนั่นคืออีกหนึ่งคำที่น่าสนใจแล้วก็ใช้แทนคาว่าเฟรนลี่ในกรณีนี้ได้เลย ตรงข้ามกับเมื่อกี้คือ unfriendly บ้างครับ unfriendly ก็คือดูแบบไม่เป็นเพื่อนคือเป็นศัตรูเช่น oh, John Stone is unfriendly tone คือน้ำเสียงหรือท่าทีก็ได้นะครับน้ำเสียงของตาจอเนี่ยทำไมดูดูหาเรื่องอย่างนั้นวะ unfriendly คือไม่ดูมีมิตรภาพต่อกันเลยเราใช้คำว่าอะไรแทนคำว่า unfriendly ได้บ้างนึกออกไหมครับถ้านึกออกได้3คะแนนนะครับ อ่ะท้านึงไม่ออกดู c ชอ i c e Choice A คือ f u d a l l หรือชอ o i c e B คือ Ho s t ท l สองคำนี้อ่านได้สองแบบครับ f u t ด l l หรือ t i l e หรือ Hostile กับ Hostile อันแรกจะเป็น US อันที่สองจะเป็น UK นะครับคาว่า Hostile หรือว่า Ho s t e l แปลว่า Unfriendly อาจจะหมายถึงหาเรื่อง เป็นปรปักแสดงความเป็นปฏิปักษ์อย่างชัดเจนไม่แอบทั้งสิ้นไม่พอใจแล้วก็ประกาศตัวเลยว่าเป็นฝ่ายตรงกันข้ามจากแค่น้ำเสียงที่ใช้นั่นคือ the tone is very unfriendly or very hostile คือหาเรื่องพร้อมบวก hostile คือพร้อมบวกแต่คาว่า f e u d a l แปลว่าอะไรก็ตามที่มัน f e u d a l คือเปล่าประโยชน์ครับ so there's no point in doing it because it would not work you will not succeed นั่นก็คือ something that is futile or futile เปล่าประโยชน์นะครับคนละความหมายกันวันนี้เราจบเศร้าๆนะครับคำสุดท้ายคือคำว่า sad sad, sad ก็แปลว่าเศร้าเนาะเราจะใช้คำว่าอะไรแทน sad ได้บางเช่นถ้าเกิดเราจะบอกว่า she's been so sad since he left her ตั้งแต่เขาจากไปเนี่ยเธอเศร้าไม่หยุดเลย เศร้ายาว she's been so sad since he left her นึกออกไหมครับถ้านึกออกรับ3ามคะแนนครับถ้านึกไม่ออกดูชอยส์กัน a miserable หรือ b invisible คุ้นกับคำไหนไหมครับในสองชอยสน์นี้บางคนอาจจะคุ้นกับเขาว่า invisible แบบ invisible man อย่างเงี้ยคือมนุษย์ล่องหน invisible คือ ไม่เห็นตัวตนไม่มีตัวตนมองไม่เห็นวิสในที่นี้วิชั่นคือสิ่งที่มองเห็นใช่ไหมครับ visible คือมองเห็น invisible คือมองไม่เห็นเพราะฉะนั้นไม่ใช่ตัดทิ้ง miserable คือตัวเลือกที่ถูกต้องในกรณีนี้เพราะมันแปลว่า sad มาก extremely unhappy นะครับ so she's been so sad หรือ she's been so miserable since he left her มีความเศร้าทุกตรมอย่างยิ่งนั่นคือความหมายของ miserable วันนี้คิดว่าน่าจะทำให้คนที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นปกติอยู่แล้วนะครับแล้วก็ใช้คำที่เราใช้กันอยู่บ่อยๆเลย sad เอย happy เอย good เอยอะไรเอ่ยที่ใช้บ่อยเกินไปรู้สึกว่ามัน simple เกินไปอยากจะหาคำที่แสดงสีสันและชั้นเชิงให้มากขึ้นนะครับคำเหล่านี้เอาไปใช้กันได้นะครับ และถ้าติดตามฟังคำนิดีพอดแคสต์มาตั้งแต่เอพิโซดแรกมาถึงวันนี้คุณจะได้สะสมศัพท์ไปแล้วทั้งหมดรวม7,100กับ11คำและสำนวนครับ และนั่นก็คือคำนิยมประจำวันนี้นะครับฝากติดตามรายการของเราได้ทาง Spotify Apple Podcast หรือทุกที่ที่คุณฟัง podcast ครับร่วมสนุกกันได้ทาง YouTube ด้วยนะครับเพราะว่าจะมีคำขึ้นให้จะมีคำใบ้ให้มีภาพประกอบก็อาจจะสนุกสนานเพลิดเพล,นเพลินได้ผลมากกว่าหรือว่าบางคนนะเคยเล่าให้ฟังว่าเจอสับคำไหนที่เขาชอบเขาแคปหน้าจอไว้เลยอ่าอย่างนี้เป็นต้นเพราะว่าก็เป็นการสะสมศั์ที่ น่าสนใจเหมือนกันลองเอาไว้ทีนี้ไปใช้ได้นะครับหรือว่าถ้าสมมุติเกิดอยากเรียนศัพท์ของกับเราไปเรื่อยๆเนี่ย subscribe ช่อง k a n d y Studio ไว้เราจะมีวิดีโอที่ช่วยคุณพัฒนาภาษาอังกฤษไม่ว่าจะเป็นเรื่องศัพท์และเรื่องอื่นๆอีกมากมายนะครับติดตามเอาไว้ได้เลยใครได้คะแนนเท่าไหร่ไหนลองมาพิมพ์คอมเมนต์บอกเอาไว้หน่อยคําไหนที่ไม่เคยรู้จักมาก่อนเลยบอกเราหน่อยครับหรือว่าคําไหนที่โอ้รู้จักนะแต่ว่านึกไม่ออก ไม่สามารถตอบได้ทันเวลาก็แชร์ไว้ได้ด้วยหรืออาจจะมีกรณีที่บางคำที่เราเฉลยไว้และไม่ตรงกับคำที่คุณรู้จักอ่าอาจจะแบบเอ๊ะจริงๆคำนี้ก็ได้ไม่ใช่หรือลองพิมพ์คอมเมนต์เอาไว้ได้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะเราจะกลับไปตอบให้หรือว่าอาจจะมีเพื่อนๆหลายๆคนเข้าไปร่วมแชร์ความเห็นกันได้ด้วยนะครับถ้าเกิดชอบ e p พ s o ซดนี้ฝากกดไลค์แล้วก็กดแชร์ให้กับเพื่อนๆที่น่าจะชอบอะไรแบบนี้เหมือนกัน ด้วยกันละกันนะครับผมบิ๊กบุญวันนี้ต้องไปก่อนล้วครับอย่าลืมเข้ามาสะสมสาร์กันทุกวันวันลนิดภาษาอังกฤษจะได้แข็งแรงสวัสดีครับ The Standard Podcast Eye Opening Ears for Your ears.